มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนช่างทำผมเหยียดคนรากหญ้าประกาศไม่ต้อนรับลูกค้าที่ไม่มีปัญญาจ่ายจากที่มีผู้ใช้ Facebook โพสต์เรื่องราวไปตัดผมที่ร้านแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทางร้านคิดค่าบริการตัดผมและย้อมผมดำ 5,500 บาทจนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากพร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเคยโดนเหมือนกันอย่างตัดผมเด็กอายุ2ขวบทางร้านคิด 1,000 บาทถ้าตัดผมทรงนักเรียนราคา500บาทหรือตัดผมทรงทั่วไปราคา 1,200 บาทล่าสุดเจ้าของร้านทำผมชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพงได้โพสต์คลิปบรรยายเกี่ยวกับร้านของตัวเองระบุว่าเป็นคนร้านกับที่ร้านที่ถูกวิจารณ์กรณีตัดผมราคา 5,500 บาทพร้อมกับบอกว่าร้านของตนเองไม่ต้อนรับลูกค้าระดับรากหญ้าหรือว่าลูกค้าที่ไม่พร้อมจะจ่ายค่าบริการราคาแพงโดยอวดอ้างว่าเครื่องมืออุปกรณ์ในร้านเป็นของดีมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศและราคาแพงระดับที่บางชิ้นสามารถซื้อบ้านของคนจนได้เลยนอกจากนี้ฝีมือช่างและมาตรฐานในการบริการยังอยู่ระดับที่สูงอีกด้วยดังนั้นราคาจึงต้องสูงเป็นธรรมดาและไม่ต้อนรับลูกค้าระดับล่างด้วยค่ะทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีการแชร์ต่อเป็นวงกว้างนะคะและมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่ตำหนิเจ้าของร้านทำผมคนดังกล่าวที่มีพฤติกรรมและใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นขณะที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่เจ้าของร้านทำผมดังกล่าวอวดอ้างว่านำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพงนั้นเป็นราคาที่แพงเกินจริงหรือว่าโดนหลอกซื้อมาหรือไม่ช่างทำผมเหยียดคนรากหญ้าประกาศไม่ต้อนรับลูกค้าที่ไม่มีปัญญาจ่ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ